คำว่าพ่อบ่อาจเปรียบได้กับคำใดคำนี้ยิ่งใหญ่ความหมายเกินจะบรรยายเป็นคำว้าวสั้นๆแต่มีความหมายจากใจสื่อความหมายเป็นตัวแทนของความเมตตาห้อยดวงใจห่วมกันด้วยความปาณีสั่งสอนลูกนี้ให้เป็นคนดีของสังคมมีจิตใจเมตตาปันศึกษาศีลธรรมจริยธรรมแล้วทำแต่คุณงามความดีแต่แล้วก็ทั้งวันที่พ่อนั้นต้องจากไปน้อมส่งด้วยใจให้พ่อไปสู่สวรรค์ก่อนที่พ่อจะจากลาพ่อยังย้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปให้เจ้าเฮ็ดดีทำดีคุณของพ่อนั้นเปรียบดังภูเขากาคุณของมารดาเปรียบเหมือนดังฟ้ากับดินพระคุณล้นพ้นยิ่งใหญ่บ่อาจทดแทนหมดสิ้นสัตว์หน้ามีจริงขอเป็นลูกพ่อตลอดไปทุกสัตว์ไป